เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจันเจมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกม Dead by มือถือนะครับเกมที่เขาไม่ได้จ้างผมนะฮะไม่เหมือนกับเพื่อนผมที่เขาจ้างเลยเกินผมก็รออยู่นะครับว่าวันไหน Dead by จะจ้างผมนะครับผมก็ยังเฝ้ารอที่ Inbox Facebook ทุกๆวันเลยนะครับผมนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้ผมจะมาเล่นฆาตกรที่บอกได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่เกรียนและเก่งที่สุดในจักรวาลตอนนี้แล้วนะสำหรับผมนะนี่ครับผมคือฆาตกรตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่รับประกันได้เลยนะครับว่าคุณจะได้ฆ่า1ตัวขึ้นไปแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่เฝ้าค่อนข้างเก่งมากๆนะครับผมและผมบอกเลยนะครับผมว่าผมจะเอาไปคอมโบกับสิ่งนี้ครับผมนั่นก็คือโมลินั่นเองนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่า Dead by มือถือตอนนี้เนี่ยแพทมันยังเป็นแพทเก่าอยู่มันไม่เหมือนแพทในคอมนะครับผมโมลินะครับเงื่อนไขในการใช้ก็คือเวลาที่เราจับเซอร์ไปแขวนปุ๊บแล้วเซอร์คนนั้นน่ะที่โดนแขวนลงมาจากเสาแล้วเราไปซ้ำให้เขานอนอีกครั้งเราจะสามารถใช้ offering ตัวนี้ได้นะครับนั่นก็คือโมลินั่นเองนะครับผมแล้วผมบอกเลยนะครับว่าไอ้หย่อยเนี่ยมันเป็นตัวที่ซ้ำโคตรง่ายเลยนะฮะคือมันเป็นตัวที่ซ้ำโคตรง่ายเอาจริงๆเราจะแบบวิ่งโซนอยู่รอบๆอะครับเราไม่จำเป็นต้องเฝ้าแบบยืนจูบนะเราแบบวิ่งโซนอยู่รอบๆพอมีคนหลงเข้ามาช่วยปุ๊บเราก็เลื่อยเขาล้มปุ๊บแล้วเราก็ใช้โมลิได้เลยนะครับคือมันเป็นตัวที่เกรียนมากๆนะครับผมในการฆ่าสี่แต่แรงเนี่ยไม่น่าขึ้นนะฮะผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าการเล่นแบบเกรียนๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับผมก็มาดีครับจานที่อยู่พักอาศัยของที่ดินยามาโอกะโอ้โหเฮ้ยแต่แบบนี้ดีนะถ้าเกิดเราเกิดบ้านใหญ่แสดงว่าเซอร์อยู่บ้านเล็กแน่นอนครับผมถ้าเซอร์อยู่บ้านเล็กแน่นอนก็เดี๋ยวเราวิ่งไปบ้านเล็กเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ขอพังอันนี้ก่อนเนี่ยดูดิคือเวลามันพังอ่ะเหมือนมันบั๊กอยู่อ่ะครับคือเราเดินทะลุได้เลยอ่ะดูดิดูความขี้โกงของมันอ่ะโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่แย่มากแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยผมว่าเครื่องน่าจะเสร็จไป2เครื่องแล้วเครื่องบ้านเล็กชัวคือชัวผมบอกเลยคือเราเสียเวลานิดนึงอ่ะเราเกิดกายอ่ะเซอร์น่าจะเกิดด้วยกันหรือเปล่าเอ้ยมีรอยเท้าครับมีรอยเท้านะครับยังไงครับก็เอ้ยก้าวข้ามความเจ็บปวดและรวดร้าวมา1สเต็ปก็มาดิครับผม1 2 3มาดิครับผมเครื่องหนึ่งก็ได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นแหละผมบอกเลยคุณได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นเรามีไอรอนแกร็บครับเราจะล่าเขาไปไว้ตรงไหนก็ได้นี่แหละโมลิมันไม่ใช่อะไรโมลิมันไม่ใช่ผู้คนแต่มันคือความตายจำไว้นะครับน้องๆโมลิมันคือความตายโอเคเครื่องขวาล่างเสร็จไปแล้วนะฮะแสดงว่าเขาอาจจะตรงขึ้นมาเพื่อปั่นเครื่องตรงนี้ต่อก็เป็นได้ฮะเราวิ่งออกมาเลยอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะเล่นแบบโซนนะเราจะเล่นแบบโซนนะฮะก็ซัดไปก่อนทีนึงซัดไปก่อนทีนึงครับผมคำว่าโซนก็คือเราจะวิ่งมาแล้วเราวิ่งกลับครับผมเราจะวิ่งมาแล้วเราก็กลับไปเฝ้านะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าโซนนะฮะไปไหมไม่ไปหรอก็มาดิครับจานก็มาดิครับจานนี่ไงคนที่สองก็มาดิก็เรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กโรงเรียนจีนได้เวลาพาโรงห้อง VIP โอเคครับมีเครื่องระเบิดอยู่นะอยู่บ้านใหญ่เลยครับบ้านใหญ่ไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่เอ่ยโอเคครับคนที่สองเนี่ยดูดิคือถ้าเกิดเราลากลงห้องวีได้คือเรื่องจบนะฮะเฮ้ยได้ยินเสียงไงได้ยินเสียงก็ซัดไปก่อนนะซัดไปก่อน1ด็อกยังไงครับวิ่งลงไปแน่นอนครับไปเทรดให้เพื่อนนะไปเทรดให้เพื่อนนะฮะมานี่ครับเอายังไงดีอ่ะครับผู้ชมเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรซัมติงเนี่ยตอนนี้คือผมสามารถโมลิได้แล้วนะแต่ว่าเราจะยังไม่โมลิครับเราจะหาอีกคนนึงก่อนอีกคนนึงเราปล่อยให้ลงไปช่วยได้นะแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะลงไปแน่นอนนะเราวิ่งไกลได้เลยครับเราวิ่งไกลได้เลยโอเคเฮ้ยมีคนไปแล้วไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
The Call Bank Service อีกคนหนึ่งไปไหนนะอีกคนหนึ่งไปหวัดดีหวัดดี มีแทงหลังไหมมีแทงหลังก็จัดมามีแทงหลังก็จัดมาไม่มีไม่มีถ้าไม่มีแทงหลังเราต้องปล่อยวางทางสังคมยังไงล่ะไอเนี้ยสามารถโมลิได้ก็จัดเลยละกันก็จัดเลยละกันแล้วก็เอาเรื่อยชุดสวยนะเราอ่ะดาวไว้อ่ะย่อยคังแล้วย่อยคังแล้วอ่ะเจ้าฮู้บอกว่าย่อยคังแล้วก็โมลิโชว์ไปหนึ่งสเต็ปเลยละกันเอาค้อนฟาดที่หัวไงนี่แหละครับฆาตกรที่เก่งที่สุดในจักรวาลมาเวลเรียบร้อยย่อยคังย่อยคังสำหรับใครที่เน้นมันนะผมบอกไว้ก่อนว่าสายนี้เน้นมันนะครับผมไม่เน้นแรงนะเราเน้นมัน1 2 3 1 2 3เฮ้ยอัน1 2 3เฮ้ยเราเห็นไอเทมด้วยเหรอไอเทมที่เราตีตกเอาไว้ครับผมไอเทมของเซอร์นะเพราะว่าผมเอาเปิร์กตีของตกมานั่นเองนะเกมแรกเก็บ4ไปในระยะเวลาอันสั้นเอนทิตี้ไม่พึงพอใจอ่ะไม่มีใครทำให้แกพึงพอใจได้หรอกเจ้าเอนทิตี้น้องๆว่าพี่เจโดนด่าไหมอ่ะไม่โดนไม่โดนจานเจไม่โดนจ่าได้ยังไงอ่ะหรือว่าเราตั้งชื่อว่าจานเจสุดเก่งเขาเลยไม่ด่าผมแต่ขอย้ำนะครับว่าเล่นแบบนี้ไม่ได้แรงเราได้แค่ความสะใจล้วนๆนะฮะได้แค่ความสะใจล้วนๆเลยนะสำหรับใครที่อยากได้ความสะใจเล่นได้นะครับผมแต่ว่านะก็ระวังด้วยแล้วกันระวังเซอร์ด่าด้วยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูอีกตาเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไอ้หยอยเอาโมลิไปนะบอกเลยว่าตัวแม่งขี้โกงมากเลยอะไปรอดูเกมที่2กันเลยดีกว่าครับโอ้โหตานี้กุญแจ2คนโอ้โหถามจริงๆเธอนะจัดเต็มอะไรใส่ผมขนาดนั้นก็มาดิคุณมีสิทธิ์ที่จะเอากุญแจไปกี่คนก็ได้ผมก็มีสิทธิ์ที่จะเอาโมลี่ของผมไปด้วยยังไงล่ะก็มาดิครับมาครับผมโอ้โหด่านเดิมเลยที่พักอาศัยตระกูลยามาโอกะยามาโอเกะมาปึ๊บผมวิ่งไปดูบ้านฟ้าก่อนเลยแล้วกันหรือว่าบ้านเล็กนะฮะเผื่อมีเซอร์ไววัลมาเกิดครับผมจะได้ลากลงห้องวีได้ในระยะเวลาสั้นไม่มีโอ้โหเซ็งเลยโอ้ถ้าเกิดเราเอาลงห้องวีไม่ได้คือมันแบบมันนานอ่ะเพราะเราแบบคุมโซนยากเราแคมป์ยากนะไอ้ยาใครนะใครกันนะฟาดไปก่อนครับเอากุญแจมันตกไปก่อนไอ้คนนี้มีกุญแจนะผมไม่สนนะผมบอกก่อนผมไม่เคยมีอีโก้อยู่แล้วไม่เคยมีอีโก้อยู่แล้วครับผมบอกตรงนะเลื่อยพังไม้เพื่อความเท่โอเคครับทีนี้เนี่ยผมจะลากมาตรงฝั่งนู้นเลยนะซ้ายบนเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะปั่นกันอยู่2เครื่องนี้แหละจากการคาดเดาของผมนะใช่ไหมเอ้ยโอเคเดาถูกครับฉะนั้นเนี่ยผมจะได้คุมได้2เครื่องฮะก็มาดิครับผม1 2 3ก็มาดีคุมได้2เครื่องแถมได้อีกคนนึงเกมไวสุดๆเดี๋ยวนะเครื่องนี้จะเสร็จแล้วครับผมอาจจะต้องกระทิบเครื่องก่อนนะครับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนโอเคโอ้โหได้2คนอย่างนี้น้องๆคิดว่าไงเฮ้ยก็จะเกินปุยมุ้ยอ่ะโอเคมีคนไปแล้วครับมีคนไปช่วยแล้วฮะก็ดึงดิก็เห็นเพื่อนเป็นอะไรก็ฆ่าเพื่อนไปสิครับนี่แหละคือความน่าเกลียดของไอ้หย่อยครับเนี่ยคือเพื่อนลงมาจากเสาปุ๊บโดนโมลิเลยในระยะเวลาอันสั้นคนนี้คือไม่มีแต้มเลยนะหย่อยคลังมาน้องคอเด็ดจริงๆเลยอีกคนนึงคือจบแล้วตอนนี้คือจบแล้วเกมคือจบแล้วไม่มีอะไรเลยผมไม่สนผมวิ่งมากระทืบเครื่องเราจะปล่อยให้เขาช่วยนะครับ
เราจะปล่อยให้เซิร์ฟเวอร์เขามีแบบปฏิสัมพันธ์กันบ้างช่วยกันบ้างโอเคเดี๋ยวผมเอาเดวิดไปแขวนดีกว่าเดวิดพยายามแบบพยายามคานหนีอยู่ไปเดวิดแขวนตรงฝั่งข้างบนนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลเราจะอยู่กันเฉพาะโซนตรงนี้ไอ้เดวิดนี่ผมรู้สึกว่ามันก็มีเหมือนกันนะมีกุญแจเหมือนกันนะเฮ้ยๆช่วยแล้วเหรอเขาวิ่งฉีกไปแล้วครับเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนจะมีคนมาแถวนี้ป่ะมีครอกก็ต้องมีซากตาเห็นละผมเห็นละจ้าผมเห็นละจ้าก็เห็นนะตาพิเศษเห็นนะตาพิเศษเห็นนะอย่ามา72อย่ามา72ให้มันยุ่งยากนะครับจะมา72นะแต่พี่เจก็สะบัดมงสะบัดเมาส์เป็นนะเอ้ยไม่ใช่สะบัดมือถือสะบัดเมาส์นั้นต่อจอยนะฮะเขาเรียกว่าสะบัดมือถือเมื่อกี้คอเดดวิ่งมาฮิวตรงนี้เป็นไปได้ว่าเขาน่าจะวิ่งอ้อมข้างหลังไปช่วยเพื่อนนะครับผมวิ่งอ้อมข้างเอ้ยไม่มีเอ้ยแต่ช่วยละอาจจะวิ่งตัดกลางครับผมดักเลยเฮ้ยเฮ้ยข้างในบ้านน้องคอเดดน้องจะโดนพี่ฆ่าจนคอเคล็ดติดสตันแมนในเดอะสตันเกิลเฉยเลยโอ้ยสตันแมนเดอะสตันเกิลเฉยเลยเอาเฮ้ยลากใส่เพื่อนแบบ 300% ยังไงเรียบร้อยเฮ้ยโอ้รถชนแป๊บนึงเมื่อกี้รถชนเจอตัวไงล่ะน้องคอเด็ดพี่จะฆ่าน้องจนน้องนะคอเคล็ดโอ้ยผมกดสกิลไม่ทันหรออะวนเหรอตีของตกไปก่อน1สเต็ปท้วนนักวนในตำนานหรอเฮ้ยเข้าตู้เฉยเข้าตู้ทำไมกลัวโดนโมลี่หรอก็แน่นอนโดนแมวลิ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงน้องคอเด็ดไปเลยเอาเลื่อยไฟฟ้าไปกินเอาเลื่อยไฟฟ้าไปกินเรียบร้อยหย่อยคลั่งหย่อยคลั่งมานี่น้องเจ็บอายุโอเคเจ็บโอ้ยอย่าทำเจ็บได้ไหมอ่ะเห็นกุญแจในมือเจ็บไหมอ่ะกุญแจเอามาตั้ง2อันไม่ได้ใช้เลยนะเรียบร้อยนี่แหละก็คือความเกรียนและความโกงของไอ้หยอยนะฮะในขณะที่โมลิมันยังเป็นแพชเก่ามันก็เลยบูตความโหดไปอีก1ขั้นลบ1เอนติตี้ไม่พึงพอใจนะครับผมเอนติตี้ไม่พึงพอใจดูแต้มของเซอร์ดิโอ้ดูคนแรกครับ 1,700 แบบคมๆนี่ไงเซอร์เขามีสิทธิ์ที่จะกุญแจมาผมก็มีสิทธิ์ที่จะเอาโมลิมาเหมือนกันนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณจักรยานท่าอากาศยานนะครับผมในการรับชมด้วยนะฮะก็ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นวิธีที่เกรียนนะฮะถ้าน้องๆไปใช้น้องๆมีสิทธิ์โดนด่าสูงมากๆครับผมบอกไปเลยว่ามีสิทธิ์โดนด่าสูงมากๆใครที่อยากไปใช้นะครับผมก็เอาไปใช้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดโดนด่ามาอย่ามาโทษผมละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ